สิ่งที่พระองค์ได้สอนไว้วันนี้ที่ผู้คนยึดถือและบรรลุนี่แหละบันทึกอยู่ในองค์พระมหาคัมภีร์นี้แหละให้ท่านยึดถือเถิดเราอยู่ในนี้เพราะพระองค์ตรัสย้ำไว้ด้วยว่าเราคือธรรมธรรมคือเราธรรมเปี่ยมด้วยสาระแห่งอมฤตธรรมะที่แสดงไว้สาวกเชื่อใสผู้นั้นประจักษ์แน่แท้ในเราฉะนั้นพระองค์กับบทธรรมะที่พระองค์ได้ตรัสเอาไว้ก็คือรูปร่างเดียวกันทั้งนั้นซึ่งพระองค์ได้มอบให้เรายึดถือไว้เรายึดถือในหลักพระธรรมมากเท่าไหร่เราก็เห็นพระองค์มากเท่านั้นแล้วก็สามารถบรรลุได้เช่นเดียวกันอันนี้คือองค์พระธรรมชาวซิกถือตรงนี้เป็นที่ตั้งจนถึงเดี๋ยวนี้เราก็กราบไหว้นมัสการยึดถือองค์พระมหาคัมภีร์ซึ่งชาวซิกขนานพระนามของพระองค์ว่าพระมหาคัมภีร์อาทิครันต์เป็นพระศาสดานิรันดรของชาวซิกและในองค์พระมหาคัมภีร์อาทิครันต์ในศาสนาซิกนี้ขอกราบเรียนท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพว่าไม่มีการสังขายนายเด็ดขาดเพราะว่าทั้งหมดนี้พระศาสดาอนุมัติให้ลิขิตแล้วเมื่อลิขิตเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้อ่านทบทวนดูทั้งหมดว่าไม่มีข้อไหนจุดไหนผิดหรือเพี้ยนแต่ประการใดทั้งสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบแล้วพระองค์ก็นำเอาพระธรรมการที่ในองค์พระมหาคัมภีร์นี้ในปัจจุบันถ้าจะพิมพ์อีกหรือจะอะไรอีกนะครับต้องพิมพ์ที่สถานที่เดียวเท่านั้นที่สุวรรณวิหารที่ประเทศอินเดียครับแม้กระทั่งจุดเดียวก็เติมหรือว่าตัดออกไม่ได้ในพระมหาคัมภีร์ได้ลิขิตไว้ในอดีตการเป็นอย่างไรปัจจุบันก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อพระศาสดาทรงได้อ่านทบทวนว่าทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบเต็มร้อยพระองค์ก็ได้นำพระธรรมนี้ประดิษฐานไว้บนตั่งบัลลังก์ในที่สูงส่วนพระองค์ก็ประทับข้างล่างและนมัสการองค์พระธรรมเพราะพระศาสดาทรงแสดงไว้ว่าธรรมะทั้งหมดที่เราแสดงไว้นี้ไม่ใช่ของเราแต่เป็นพระดำรัสขององค์พระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนคือกัตตปุรุคคือพระผู้สร้างคือพระผู้ที่ส่งเราให้มาอุบัติในโลกนี้ให้เรานำมาแสดงเพื่อให้มนุษย์ยึดถือและเชื่อถือและสามารถบรรลุวิมุตติสุขหลุดพ้นไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปหรือที่เราเรียกว่านิพพานนั่นแหละเช่นเดียวกันฉะนั้นชาวซิกจึงนับถือในองค์พระมหาคัมภีร์เป็นที่ตั้งเป็นที่ยึดถือที่แน่นอนนะครับและพระศาสดาก็ได้สั่งไว้ได้กล่าวไว้ตรงนี้ว่าข้าพระนานักขอน้อมรับด้วยความเคารพและศรัทธาพระองค์เป็นพระผู้เป็นเจ้ากัตตปุรุคคือพระผู้สร้างนะครับผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสถิตสถาพรตลอดไปปาลีที่19นี้พระศาสดาทรงแสดงธรรมไว้2อย่างนะครับว่าเกี่ยวกับอักษรและทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์สร้างนี้คือชีวิตโลกดวงจันทร์นับอเนกอสงไขยและตัวอักษรสองบทนี้พระศาสดาทรงแสดงผมจะขอกราบเรียนความหมายโดยย่อๆสั้นๆนะครับให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้โปรดทราบไว้ด้วยว่าในโลกนี้มีชีวิตอาศัยอยู่นับอสงไขยชีวิตมีดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวต่างๆในจักรวาลทั้งหมดนับอสงไขยนับอสงไขยไม่ใช่อสงไขยเดียวนะครับนับอสงไขยหมายถึงว่าไม่รู้จะนับยังไงนะครับเกินกว่ามนุษย์แม้ในยุคปัจจุบันจะสามารถประเมินได้คือไม่มีใครประเมินได้มากมายแค่ไหนนะครับหากมีใครกล้ากล่าวว่าตนสามารถประเมินถึงชีวิตที่พระผู้เป็นเจ้าสร้างมาได้เพียงแม้สายพันธุ์เดียวนะครับหรือชนิดเดียวได้แล้วนับว่าเขาผู้นั้นพูดจาหลอกลวงเหลวไหลไร้ความจริงไร้สัจจะไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีสัจจะเป็นที่ตั้งเขาพูดนั้นจะต้องเสียชื่อเสียงอับอายจนเงยหน้าไม่ขึ้นเลยทีเดียวเพราะมันเกินไปที่จะไปกล่าวซึ่งมนุษย์หรือใครก็ตามไม่สามารถประเมินได้ตรงนั้นนะครับแต่ถ้าเขาประเมินได้เขาโกหกฉะนั้นจงอย่าเชื่อมนุษย์ประเภทนี้นะครับพระนานทรงแสดงธรรมในบทนี้อีกตอนหนึ่งเกี่ยวกับตัวอักษรว่าโลกนี้ตั้งแต่อุบัติมาเนี่ยไม่ว่ามนุษย์หรือสัตว์เนี่ยต่างก็จะใช้การแสดงออกทางร่างกายใช้
แสดงทางมือภาษามือมั่งหรืออะไรอะไรทางร่างกายนี่แหละครับและหรือไม่ก็ใช้เสียงใช้เสียงตะโกนกู่กล้องร้องหากันนะครับนับว่าเป็นการสื่อสารแสดงความรู้สึกที่มีต่อกันไม่ว่าจะทุกข์หรือไม่ว่าจะสุขก็จะใช้เสียงของตัวเองระบายเปล่งออกมาในลักษณะทุกข์มั่งเปล่งออกมาในลักษณะของความสุขมั่งเป็นการร้องรำทำเพลงมั่งหรือไม่ก็เป็นการโหยหวนต่อสิ่งที่พลัดพรากจากไปบ้างนับว่าเป็นการสื่อสารความรู้สึกเช่นนี้มีมาตั้งนานแล้วนะครับแต่ต่อมาในขณะที่บรรดาเดรัจฉานทั้งหลายยังใช้วิธีการเหมือนเดิมคือสื่อสารด้วยเสียงและสื่อสารด้วยการออกอาการทางร่างกายต่างๆนะครับทางปีกบ้างทางเท้าบ้างทางมือบ้างทางอะไรสารพัดอย่างนะครับออกอาการต่างๆที่เพื่อให้ได้รับรู้ซึ่งกันและกันนี้นะแต่มนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์ประเสริฐสามารถพัฒนาความเป็นอยู่ตลอดจนสามารถพัฒนาจนสร้างภาษาสำหรับติดต่อกันได้ไอ้นี้เป็นคุณงามความดีว่ามนุษย์เรานี่ฉลาดมากสามารถที่จะใช้การขีดเขียนเป็นตัวอักษรและขณะเดียวกันก็มีหลายชาติหลายเผ่าพันธุ์เพราะมนุษย์ไม่ได้มีเผ่าพันธุ์เดียวต่างก็พยายามพัฒนาตนเองโดยการมีภาษาของตนเองจากการขีดเขียนเพื่อให้เป็นที่เข้าใจกันนะครับแทนคำพูดแทนการแสดงแทนการเสียงและที่สำคัญที่สุดว่าจะอยู่ห่างไกลกันเพียงใดก็ตามไม่เห็นหน้าเห็นตาเห็นตัวกันก็ตามสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจกันได้ว่าคนเขียนหรือคนที่ส่งมาเนี่ยบัดนี้ปัจจุบันนี้อยู่อย่างไรมีความรู้สึกอย่างไรมีความเป็นอยู่อย่างไรสบายดีไหมหรือทุกข์หรือสุขอย่างไรรู้ได้หมดโดยไม่ต้องเห็นหน้ากันเพราะตัวอักษรที่นี่นะครับที่สื่อออกมาและไม่ใช่แต่เท่านั้นอย่างเดียวนะครับการที่มีสื่ออักษรส่งไปอย่างเช่นว่าเอาละครับผมยกตัวอย่างทั้งขอไปทางจดหมายนะครับจดหมายเราส่งไปเราสามารถสื่อสารกันได้นะครับใครเจ็บใครเป็นใครอะไรหรือต้องการเงินทองหรือว่าจะต้องการอยากรู้ถิ่นที่อยู่หรืออยากจะรู้สภาพการทางอากาศตรงนั้นตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับก็สามารถสอบถามกันได้โดยต่างคนไม่เห็นหน้ากันแต่รู้สภาพความจริงที่ข้ามทวีปข้ามเขตข้ามประเทศได้อย่างดีและเท่านั้นยังไม่พอครับภาษานี้สามารถทำให้เกิดความรักกันใกล้ชิดสนิทสนมกันนะครับได้และในขณะเดียวกันสามารถก่อให้เกิดความแตกแยกกันก็ได้ด้วยภาษาด้วยที่ลิขิตนี่แหละครับฉะนั้นการลิขิตนี้จึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับชีวิตของมนุษยชาติทั้งหมดที่ต่างฝ่ายต่างได้พัฒนามาจนกระทั่งเป็นภาษาเขียนเป็นตัวอักษรที่นับว่าพัฒนาได้ดีที่สุดแล้วนะครับเท่านั้นยังไม่พอสามารถที่จะบันทึกประวัติศาสตร์โลกดาวต่างๆสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและในปัจจุบันและสามารถที่จะทำนายไปถึงอนาคตการว่าจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างเช่นว่าปัจจุบันนี้ก็เช่นเดียวกันสามารถที่จะชี้แจงได้ว่าวันนั้นวันนี้จะมีพายุมาขอให้ท่านทั้งหลายจงระวังนี่เป็นภาษาพูดหรือเป็นหนังสือพิมพ์ที่สิ่งพิมพ์ทั้งหลายออกพิมพ์ออกมาประชาชนก็จะอ่านในหนังสือพิมพ์ก็จะเข้าใจต่างคนต่างก็จะเตรียมตัวเองอันนี้เป็นภาษาที่ภาษาลิขิตซึ่งเป็นคุณประโยชน์มากภาษาที่ลิขิตนี่สามารถลิขิตในพระนามของพระผู้เป็นเจ้าได้สามารถลิขิตคำสวดมนต์คำสรรเสริญคำภาวนาในพระองค์ได้ในโลกทั้งหมดนี้ลิขิตได้ด้วยภาษายกเว้นพระผู้เป็นเจ้ากตัปปุรุษเท่านั้นที่ไม่มีอักษรหรือภาษาใดสามารถกล่าวสรรเสริญหรือประเมินฐานะของพระองค์ได้หมดคือกล่าวคือเป็นภาษาอักษรที่จะกล่าวสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยมันเกินบรรยายบรรยายไม่ได้จริงๆว่าพระองค์มีความสูงเพียงใดในโลกนี้อุบัติขึ้นด้วยพระดำรัสของพระองค์เพียงดำรัสเดียวเท่านั้นลักษณะของบิ๊กแบงนั่นแหละครับที่เราว่าเพียงแต่พระองค์ได้อนุมัติคำเดียวจะเกิดโลกนับแสนนับพันล้านดวงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปตามที่พระองค์ปรารถนาและเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์แล้วพระองค์ก็ประทับอยู่ในทุกโลกที่พระองค์สร้างพระองค์อนุมัติให้มีความเป็นอยู่และความเป็นไปทั้งหมดนี้
พระศาสดาทรงได้นมัสการต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าว่าพระองค์ยิ่งใหญ่และสถิตสถาพรเพียงใดอักขระอักษรสามารถลิขิตทุกอย่างได้แต่ไม่สามารถลิขิตพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ได้หมดฉะนั้นในเปารีที่19นี้ผมอยากจะกราบเรียนสรุปเลยนะครับว่าพระนานกทรงแสดงธรรมมีความหมายโดยสรุปก็คือมนุษย์อยู่นอกเหนือคำบัญชาของพระผู้เป็นเจ้าไม่ได้เลยแม้แต่น้อยจะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์ที่พระผู้เป็นเจ้าทรงกำหนดไว้แต่พระองค์ผู้ลิขิตเส้นชีวิตคือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในกฎแห่งกรรมนะครับคือไม่มีใครที่จะอยู่นอกเหนือกฎแห่งเกณฑ์ของชีวิตของตนเองได้คือว่าลิขิตมาอย่างไรเส้นลิขิตนั้นเราก็ต้องเดินไปตามเส้นนั้นนะครับแต่ว่าพระองค์เป็นพระผู้ลิขิตเส้นชีวิตพระองค์อยู่เหนือลิขิตทุกอย่างอยู่เหนือเส้นชีวิตอยู่เหนือเส้นวาสนาตลอดจนอยู่เหนือการเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารทั้งหมดพระองค์เป็นพระผู้สร้างพระองค์ไม่มีการแตกดับในพระองค์พระองค์เป็นโชคเป็นวาสนาเป็นชีวิตเป็นเอกเป็นอเนกเป็นอมตะนิรันดรตลอดไปพระองค์เป็นและอยู่ด้วยพระองค์มาแล้วพระองค์เป็นและอยู่ด้วยพระองค์เองมาแล้วอุบัติขึ้นพระองค์เป็นสยมภูนะครับตั้งแต่อดีตทั้งหมดในทุกยุคทุกสมัยปัจจุบันก็มีอยู่และพระองค์จะมีอยู่ต่อไปอีกในอเนกอนันต์อนาคตการที่ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับโปรดติดตามอ่านในอักขระที่1ถึง9ในบทมูลมนตระท่านทั้งหลายก็จะทราบดีเลยครับว่าพระผู้เป็นเจ้านี้มีเอกลักษณ์อย่างไรนะครับรูปลักษณ์ของพระองค์เป็นอย่างไรซึ่งในนั้นจะมีบรรยายไว้หมดนะครับหากท่านสงสัยหาไม่เจอสอบถามเราได้สมาคมยินดีที่จะให้ความร่วมมือกับท่านให้ความเข้าใจให้ความสว่างเพราะในเวลาน้อยนิดอันนี้กับผมก็พูดอะไรมากไม่ได้นะครับเวลามันจำกัดนะครับมันไล่หลังมาทุกวินาทีผมก็ต้องกราบเรียนท่านผู้ฟังทางบ้านว่าบางทีผมอาจจะพูดบางอย่างกำกวมบ้างเร็วเกินไปบ้างเพื่อทำเวลาให้อยู่ในเวลาที่ถูกต้องและเหมาะสมนะครับผมต้องขออภัยท่านผู้ฟังทางบ้านถ้าท่านฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจในบางตอนโปรดอย่าปล่อยให้ผ่านไปเฉยๆนะครับขอความเข้าใจที่สมาคมด้วยเรายินดีเราเปิดรับนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับศาสนาทั้งหมดนี้นะครับที่ได้กล่าวมาเนี่ยล้วนแต่มีพื้นฐานอยู่ในความพอเพียงทั้งนั้นไม่มีศาสนาไหนสอนให้คนฟุ่มเฟือยไม่มีศาสนาไหนที่สอนให้คนใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายอันนี้เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระองค์ประทานความเพียงพอให้กับเราพอเพียงนะครับแล้วซึ่งถ้าเราไม่มีความพอเพียงก็จะไม่มีความเพียงพอในหัวใจเลยครับเราจะขัดสนตลอดเวลาต้องการตลอดเวลาฉะนั้นที่พระองค์ประทานความพอเพียงนี้มันได้ในธรรมหลายบทหลายแง่ไหนมุมทีเดียวผมสักวันหนึ่งนะครับจะหาโอกาสมาคุยเฉพาะบทคำว่าพอเพียงกับท่านเลยนะครับว่าพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์มอบให้กับเราเนี่ยมีความดีมีสัจธรรมเยอะแยะอยู่ในนั้นซึ่งถ้าเราค่อยๆแกะออกมาเราจะเห็นโอ้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์เป็นแน่แท้ที่พระองค์ประทานความพอเพียงให้เรานะครับซึ่งในสิ่งนี้จะทำให้เราเป็นคนดีและเป็นคนที่มีความสุขในโลกนี้ตามอัตภาพของชีวิตนะครับแต่ก็ไม่ทุกข์จนเกินไปนักแล้วก็อยู่อย่างมีความสุขในโลกนี้ผมก็ขอกราบเรียนท่านเท่านี้หากมีข้อผิดพลาดประการใดผมกราบขออภัยท่านผู้ชมทางบ้านที่เคารพทุกท่านขอบพระคุณครับ